สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องช็อปคืนภาษีในปี2562นะครับซึ่งมาตรการมาเร็วมากแล้วก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์เท่าที่ควรเลยดังนั้นด็อกฟิล์มชาแนลนะครับก็จะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเราจะช็อปคืนภาษีต้องทำยังไงบ้างนะครับในการคืนภาษีครั้งนี้นะครับจะคืนให้ 5% นะครับซึ่งเท่ากับวงเงินสูงสุดที่คืน 1,000 บาทนะครับในวงเงินการซื้อสินค้าสูงสุด 21,400 บาทครับเราจะต้องซื้อสินค้านะครับในช่วงตรุษจีนนะครับหรือวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562นี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อสินค้าในเดือนกุมภานะครับจะต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปช้อปปิ้งนะครับตั้งแต่วันที่7มกราคม2562ถึงวันที่31มกราคม2562ครับลงทะเบียนผ่านทาง www.epayment.go.th นอกจากการลงทะเบียนแล้วนะครับเราต้องมีบัตรเดบิตด้วยนะครับฟังชัดๆนะครับบัตรเดบิตเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างบัตรเดบิตนะครับครับอันนี้นะครับอันนี้คือบัตรเดบิตนะครับจะมีเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเดบิตนะครับบัตรเดบิตคืออะไรบัตรเดบิตนี่ก็คือบัตร ATM ที่เรากดนี่แหละครับแต่ว่าบัตรเดบิตเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษหน่อยคือเราสามารถใช้บัตรเดบิตเนี่ยเอาไปรูดซื้อสินค้าได้นะครับไปรูดที่นี้ไม่ใช่รูดแบบบัตรเครดิตนะครับเอาไปรูดก็จะตัดเงินในบัญชีของเราทันทีนะครับไม่เหมือนบัตรเครดิตที่รูดไปแล้วเราสามารถเอาผ่อนกับบัตรเครดิตได้หรือเราเอาเงินเราไปจ่ายตอนสิ้นเดือนก็ได้นะครับแต่บัตรเดบิตเนี่ยคือบัตร ATM นี่แหละนะครับแต่สามารถไม่ต้องพกเงินสดนะครับไม่ต้องกดจากตู้สามารถเอาไปรูดซื้อสินค้าเหมือนบัตรเครดิตได้เลยแต่ตัดเงินในบัญชีนะครับอันนี้ดูตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมมันจะเขียนว่าบัตรเดบิตนะครับมันจะเขียนว่าบัตรเดบิตลองไปดูว่าเรามีหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นบัตรเครดิตนะครับหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับบัตรเครดิตจะเอามาใช้กับโครงการนี้ไม่ได้นะครับครับส่วนอันนี้นะครับข้างๆนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นบัตร ATM ธรรมดานะครับไม่ใช่บัตรเดบิตนะครับดูง่ายๆคือไม่ได้เขียนคำว่าเดบิตไว้นะครับจะไม่มีคำว่าวีซ่าหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับอันนี้บัตรหน้านี้คือบัตร ATM ธรรมดาไว้กดเงินเฉยๆใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นบัตรที่มีคำว่าเดบิตเท่านั้นนะครับครับเมื่อท่านมีบัตรเดบิตแล้วนะครับท่านไปสำรวจดูว่าท่านมีพร้อมเพย์หรือยังนะครับและก็ต้องเป็นพร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยนะครับเป็นพร้อมเพย์ที่ใช้เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะครับเบอร์มือถืออะไรที่เอาไปทำพร้อมเพย์ใช้กับโครงการนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นเลขของบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับเราไปเช็คยังไงไปเช็คกับทางธนาคารก็ได้หรือเราไปสมัครไปผูกพร้อมเพย์ใหม่ก็ได้หรือผูกผ่านแอปก็ได้นะครับนะในแอปมือถือก็สามารถผูกได้ครับเมื่อเรามีบัตรเดบิตเรียบร้อยแล้วแล้วเรามีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปกันต่อครับไปที่ไหนไปที่เว็บ epayment.go.th นะครับซึ่งผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับนะเรากดดูได้แล้วกดจากคลิปนี้ไปก็ได้นะครับอ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเว็บ epayment.go.th นะครับเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะกรอกยังไงนะครับและขั้นตอนมันเป็นยังไงนะครับไปเลยครับครับเมื่อเข้ามาเว็บ epayment แล้วเนี่ยหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเราเลื่อนดูนะครับนะอันนี้ผมจะเลื่อนดูคร่าวๆให้ดูก็หน้าตาประมาณนี้นะครับนะอ่ะเราไม่ต้องสนใจตรงอื่นนะครับเราสนใจตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นวิธีการนะครับซึ่งในเว็บเนี่ยก็อธิบายไว้นะครับก็อันนี้เลยนะครับลงทะเบียนนะครับระหว่างวันที่7ถึง31มกราคม62นะครับคลิกลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนผ่านทาง www.epayment.go.th นะครับนะก็คลิกเข้าไปลงทะเบียนก็คือหน้านี้แหละนะครับจากนั้นใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายซื้อสินค้านะครับระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์62นะครับนี่คือในช่วงที่ช็อปนะครับวิธีการคืออะไรใช้จ่ายโดยใช้บัตรเดบิตนะครับหรือ QR code นะครับ
ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT และมีระบบ POS นะครับระบบ POS ยกเว้นยกเว้นอะไรมั่งยกเว้นสิ่งที่ซื้อแล้วลดภาษีไม่ได้นะครับยกเว้นสุรายาสูบน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันรถยนต์และรถจักรยานยนต์อันนี้คือสินค้าที่ซื้อไม่ได้นะครับต่อไปคือในช่วงของรับเงินคืนนะครับรับเงินคืนเราจะรับเงินคืนภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับ62นะครับนี่รับเงินคืนรับเงินคืนแบบไหนนะครับรับเงินชดเชยจ่าย 7% คืน 5% อันนี้คือภาษีนะครับเวลาซื้อของเนี่ยจ่ายภาษี 7% ใช่ไหมครับเขาคืนให้เรา 5% นะครับแต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะจะเกินคืนจากนี้ไม่ได้นะครับโดยจะโอนเงินชดเชยผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับดังนั้นพร้อมเพย์เนี่ยคุณจะต้องสมัครต้องเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะครับผมย้ำอีกทีเอาล่ะเราไปดูกันนะครับข้างบนนี้นะครับหลายๆช่องตัวนี้นะครับช่องแรกเนี่ยคือการลงทะเบียนนะครับอันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนทั่วไปนะครับพูดแบบบ้านๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษทีนะครับลงทะเบียนอันนี้เรามาในแบบคนจะซื้อสินค้าคนจะลดภาษีนะไม่ใช่ร้านค้านะครับลงทะเบียนเราก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนปึ๊บกดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมกันนะครับลงทะเบียนนะครับบนสุดนี่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์นะใส่เลยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์พิมพ์ตรงนี้นะครับ13หลักนะครับแล้วก็ตรงนี้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนมันจะมีด้านหลังก็ใส่เข้าไปนะครับชื่อภาษาไทยเขียนเลยครับชื่ออะไรเขียนไปเลยต่อไปนามสกุลภาษาไทยนะครับวันเดือนปีเกิดเดือนปีเราใส่ไปอีเมลนะครับยืนยันอีเมลนะครับต่อไปนะครับหมายเลขบัญชีวงเล็บเขามีวงเล็บนะครับหมายเลขบัญชีที่กรอกต้องเป็นบัญชีที่ใช้กับบัตรเดบิตหรือชำระผ่านช่องทาง QR Code Payment นะครับหมายเลขบัตรเดบิตหากเลือกชำระด้วยบัตรเดบิตกรุณากรอกหมายเลขบัตรเดบิตด้วยนะครับบัตรเดบิตเราก็ใส่เลยนะครับธนาคารอะไรเราก็ใส่หมายเลขบัญชีอะไรนะครับหมายเลขบัตรเดบิตหมายเลขบัตรเดบิตเนี่ยมันจะอยู่หน้าบัตรนะครับเราก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะจากนั้นลงทะเบียนนะครับนะครับเมื่อกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีเมลมาถึงเรานะจะใช้เวลาประมาณผมตอนนั้นผมทำคือลงทะเบียนไว้ประมาณตอน5ทุ่ม6โมงเช้าได้แล้วครับนะเป็นอีเมลนะอัตโนมัติมานะครับครับต่อไปเราไปดูในส่วนของร้านค้ามั่งรายชื่อร้านค้ามั่งเดี๋ยวเราต้องดูด้วยนะครับว่ามีร้านอะไรที่เราสามารถซื้อแล้วลดภาษีได้เราก็ไปคลิกดูในนี้ก็ได้นะครับให้ดาวน์โหลดนะครับเป็นชื่อไฟล์ร้านค้าที่ร่วมโครงการเอาแล้วก็ดาวน์โหลดดูนะเจอแล้วนะครับรายชื่อนะครับนี่เป็นรายชื่อบริษัทนะครับที่เราเข้าไปซื้อของแล้วสามารถนำมาคืนภาษีได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีที่ไหนบ้างเจอแล้วโรบินสันนี่เราไปซื้อของโรบินสันได้นะครับนะคอมเซเว่นอันนี้ใหญ่ๆเลยเนี่ยซื้อคอมซื้ออะไรได้หมดนะครับมาเช็คนิดนึงแล้วกันว่ามันเราไปร้านเนี่ยร้านที่เราไปเนี่ยมันคืนภาษีได้เปล่า Power Buy นี่ใครไปซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้เลย Power Buy นะคลิกดูหน่อยนะครับคลิกดูหน่อยสยามแมคโครไปซื้อของในแมคโครได้นะครับ Big C ก็ห้างใหญ่ๆอยู่นะครับนะเดอะมอลล์โคราชนะครับเข้ามาดูนิดนึงนะโอ้นะมาซื้อที่ไหนได้มั่งนะครับนะอันนี้คือห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนะครับครับสำหรับหน้านี้คือรายชื่อธนาคารที่เข้าร่วมนะครับเราดูได้เลยว่ามีธนาคารไหนบ้างนะครับ
จะร่วมเข้าร่วมมี2แบบนะครับมีเข้าร่วมโดยใช้บัตรเดบิตกับเข้าร่วมใช้ QR Code Payment นะครับก็ได้นะบางที่ใช้ได้2อันบางที่ใช้ได้อันเดียวนะครับลองเข้ามาดูนะครับครับหลักๆ ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นของร้านค้ามั่งแบบฟอร์มร้านค้าตรงนี้ก็จะเป็นรายการสินค้าบริการที่ได้รับสิทธิ์ถ้ามีเวลาก็เข้ามาดูดูก่อนว่าเราซื้ออะไรได้อะไรซื้อไม่ได้อันนี้เช็คให้ละเอียดนะครับอย่าลืมเข้าไปสมัครกันนะครับอย่าลืมนะครับสมัครได้ถึงวันที่31มกราคม2562ซึ่งณวันนี้ก็เหลือเวลาอีกแค่8วันเท่านั้นนะแล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันนะครับในวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2562แล้วก็ทำให้ถูกระเบียบด้วยนะครับต้องมีบัตรเดบิตต้องมีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนนะโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมปลาเล่า